สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2565วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร้อมด้วยสามเณรพราหมณ์ก็ได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์อยู่ที่โรงเรียนบ้านคาวิทยาอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะคึกคักเราจะมาร่วมทำวัดเช้ากับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและก็สามเณรพราหมณ์ซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่หลายคนรอคอยนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นกันและก็จะมีภาพบรรยากาศการบิณฑบาตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและก็สามเณรพราหมณ์สหมิกธรรม2รูปเดินบิณฑบาตที่โรงเรียนบ้านคาวิทยาและก็เป็นภาพบรรยากาศที่พวกเราได้รอคอยเช่นกันนะครับสามเณรพราหมณ์ได้เดินทางมาร่วมกราบนมัสการหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธที่อำเภอบ้านคาแห่งนี้นะครับค่ำคืนที่ผ่านมาก็เป็นคืนแรกที่ได้ร่วมทำวัดเย็นแล้วก็เช้านี้ก็ทำวัดเช้าบิณฑบาตเช้าสามเณรจะร่วมทุดงควัดกับหลวงตาบุญชื่นเป็นระยะทางสั้นๆเนื่องจากสามเณรก็ยังอยู่ในอาการฟื้นฟูหลังจากออกจากโรงพยาบาลด้วยอาการลำไส้อักเสบนะครับแต่ด้วยใจรักด้วยพลังศรัทธาด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างประกอบกันทำให้สามเณรได้ร่วมทุดงควัดร่วมปฏิบัติจิตกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในเวลาอันจำกัดนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์สามเณรก็จะกลับไปเรียนหนังสือที่วัดหุบกระทิงเช่นเคยนะครับวันนี้ภาพบรรยากาศการบิณฑบาตจึงถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ของปีพ.ศ.นี้หลังจากบิณฑบาตฉันเช้าเรียบร้อยแล้วหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็จะทุดงควัดขึ้นทางเหนือตามถนนหมายเลข3313แล้วก็จะเข้าสู่3206 3209ไปทางด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีระยะทางจากโรงเรียนบ้านคาวิทยานี้ถึงชายแดนระหว่างราชบุรีและกาญจนบุรีหรือที่ประมาณวัดรางเข้นี่ก็50กิโลเมตรนะครับ50กิโลเมตรก็ต้องใช้เวลา2วันกว่าจะถึงค่ำคืนวันนี้หลวงตาบุญชื่นก็ยังคงพักอยู่ที่เขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีอีก1คืนพรุ่งนี้ก็มาดูกันอีกทีว่าหลวงตาจะเข้าเขตกาญจนบุรีหรือจะยังอยู่ในเขตจังหวัดราชบุรีนะครับก็เป็นไปได้ทั้ง2รูปแบบการทุดงควัดในช่วงนี้หลวงตาบุญชื่นทุดงได้ด้วยความรวดเร็วพี่น้องประชาชนชนเผ่ากะเหรี่ยงเผ่ามอญที่อยู่รวมกันบริเวณพื้นที่จังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนี่ก็ออกมารอรับบารมีของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธค่อนข้างที่จะคึกคักแม้แต่ตามวัดตามโรงเรียนที่หลวงตาบุญชื่นได้จำวัดได้บิณฑบาตพี่น้องเหล่านี้ก็มารอรับพรรอรับบารมีและร่วมทำบุญกับหลวงตาบุญชื่นกันคึกคักนะครับการทุดงควัดในวันนี้จะได้ระยะทางเท่าไหร่จะพักที่บริเวณสถานที่แห่งใดก็ต้องคอยติดตามรับชมกันและภาพบรรยากาศที่หลายท่านได้รอคอยก็คือการทุดงควัดของลูกเนนสามเณรพราหมณ์ได้เดินตามหลังหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเป็นภาพบรรยากาศที่หลายคนเห็นแล้วถึงกับน้ำตาคลอน้ำตาแห่งความปลื้มปิติยินดีหนอพระพุทธศาสนาได้กำลังจะเจริญรุ่งเรืองไปในภายภาคหน้า
สามเณรพราหมณ์นั้นมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นและมีความซึมซับในพระพุทธศาสนาอย่างหาที่สุดมิได้นะครับซึ่งแตกต่างจากเด็กชายในวัยเดียวกันทั่วไปที่จะเรียนหนังสือที่จะเล่นที่จะใฝ่หาแต่ความสุขสนุกสนานรื่นเริงแต่สามเณรพราหมณ์นั้นแม้จะอยู่ในวัยเด็กวัยที่กำลังต้องการความสนุกสนานร่าเริงแต่สามเณรพราหมณ์ก็ใฝ่ในทางธรรมะฝึกปฏิบัติศึกษาเล่าเรียนซึมซับเอาพระพุทธศาสนาแนวทางการปฏิบัติจากหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธซึ่งพวกเราก็ได้เห็นและได้ทราบกันจากการติดตามภารกิจของสามเณรพราหมณ์และหลวงตาบุญชื่นในทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็มาชมภาพบรรยากาศกันแอดมินก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศร่วมทำวัดเช้ากันยาวๆและก็ชมบรรยากาศการบินทำบาตรที่โรงเรียนบ้านคาวิทยาแห่งนี้และช่วงกลางวันมาติดตามกันว่าหลวงตาจะทุดงถึงตรงไหนอย่างไรนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณบ่าวถิ่นถิ่นภูไทยที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพระเจ้าเนาะอมรา
สัญญาธรรมาพิเตียงคารมเสยโยนโสสัมปัตโตอาคาวตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสังคีติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้แล้วผลได้ด้วยฉันกัตตาเอติปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญญาริโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมมาใส่ตัวปัญจตาเวทิตาปกปิญญาเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน